าใครสักคนบอกคุณว่าเมื่อนานมาแล้วมนุษย์สามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงเราคงจะสั่นหน้าแบบไม่เชื่อแล้วก็หัวเราะใส่ที่ฉันหมายถึงก็คือลองคิดดูนะการทำลายกำแพงความเร็วเสียงคือสิ่งที่แค่คิดก็ยากจะเป็นไปได้แล้วเหมือนทักษะเหนือมนุษย์ที่ปฏิเสธแรงโน้มถ่วงแต่ถ้าฉันบอกคุณว่ามีผู้ชายที่ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี้ตั้งแต่เมื่อ70ปีที่แล้วล่ะแล้วผู้ชายคนนี้คือใครเขาเดินทางได้เร็วกว่าเสียงได้ยังไงกระโดดขึ้นเที่ยวบินสั้นๆไปในอดีตเพื่อหาคำตอบกันบุคคลผู้กลายเป็นตำนานแห่งอนาคตชาร์ลส์ ชาร์ก เยเกอร์เขาเกิดเมื่อปี1923ช่วงเวลาที่ดนตรีแจ๊สเบ่งบานและเป็นทศวรรษแห่งความรุ่งโรจน์ซึ่งกำลังเริ่มต้นในอเมริกาชาร์กเติบโตในเมืองเล็กๆแถบเวสต์เวอร์จิเนียที่เรียกว่าแฮมลินและเป็นลูกชายคนที่2ของซูซี่และอัลเบิร์ตเยเกอร์เขาได้รับการเลี้ยงดูอบรมให้กลายเป็นคนสุภาพสงบเสงี่ยมมีความแอคทีฟแล้วก็ขี้สงสัยเมื่อเขาไม่ได้เข้าไปเล่นในป่าเขาก็จะใช้เวลาอยู่ใกล้ๆคุณปู่เรียนรู้การตกปลาและล่าสัตว์ชาร์กยังเป็นนักเรียนดีเด่นแต่ว่าโรงเรียนไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบเขาชอบอยู่กลางแจ้งมากกว่าแต่เขาก็เป็นเลิศในหลายๆอย่างที่จะช่วยเขาไปได้ดีในอาชีพการงานเขาเก่งคณิตศาสตร์การเคลื่อนไหวร่างกายและการใช้มือได้อย่างคล่องแคล่วพ่อของเขาเป็นเจ้าของปั๊มก๊าซธรรมชาติที่ประกอบธุรกิจในแฮมลินที่นั่นชักได้พัฒนาแพชชั่นที่มีแต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าปั๊มและเครื่องควบคุมแรงดันเขาอยากจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเขาสามารถซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแก้ไขปัญหาทางระบบที่ซับซ้อนและแม้กระทั่งซ่อมรถปิกอัพที่พ่อของเขาใช้ได้ในปี1941ชักจบการศึกษาจากโรงเรียนและในเดือนกันยายนปีนั้นเขาก็เข้าร่วมกับกองทัพอากาศการเลือกครั้งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลราวเดือนกรกฎาคมปี1942เขาได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในนักบินกองทัพอากาศและการฝึกบินก็เริ่มต้นขึ้นเขาโดดเด่นออกมาจากคนอื่นๆและนั่นก็ทำให้เพื่อนร่วมงานจดจำเขาได้เป็นอันมากเขามีเรื่องการบินทั้งหมดรออยู่และเมื่อการฝึกเริ่มต้นขึ้นเขาก็โบยบินออกไปทั้งแบบตรงตัวและในเชิงเปรียบเทียบด้วยค่าการมองเห็นของเขาโดดเด่นอย่างไม่ธรรมดาที่20-10เขายังประสานงานกับคนอื่นได้ดีและทำภารกิจอะไรก็ตามได้อย่างไม่ยากเย็นเท่านั้นเหมือนจะยังไม่พอเขายังสามารถรักษาความเยือกเย็นและเพ่งสมาธิกับงานได้ในสถานการณ์ตึงเครียดซึ่งจำเป็นมากสำหรับนักบินทั้งหมดนี้คือลักษณะนิสัยแง่บวกที่มาพร้อมกับธรรมชาติที่ชอบการแข่งขันและแบ็คกราวด์ของเขาที่คลุกคลีกับเรื่องเครื่องยนต์กลไกได้ดึงดูดความสนใจของครูฝึกในเดือนมีนาคมปี1943ในที่สุดเขาก็ได้รับอนุญาตให้ออกบินภายในปีนั้นเขาบินไปมากกว่า270ชั่วโมงทั่วยุโรปตอนนั้นเองคือประสบการณ์ที่ไม่อาจประเมินค่าได้ในอาชีพการงานของเขาในไม่กี่ปีต่อมาเขาก็เดินทางได้เร็วกว่าเสียงและนี่ก็ไม่ใช่ภารกิจง่ายๆเลยแต่ฉันคงเล่าเลยไปหน่อยละตอนแรกมาเจาะลึกเรื่องฟิสิกส์และดูกันก่อนว่าอะไรคือกำแพงความเร็วเสียงพูดกันในแง่วิทยาศาสตร์กำแพงความเร็วเสียงคือการก่อตัวขึ้นอย่างกระทันหันของอากาศพลศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินแตะระดับความเร็วเสียงอะไรนะให้ฉันอธิบายแบบง่ายๆละกันนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งดู YouTube อยู่ในห้องฉันหมายถึงกำลังศึกษาหาความรู้น่ะตอนนี้อากาศรอบตัวคุณก่อตัวขึ้นจากโมเลกุลเมื่อคุณเคลื่อนที่ผ่านอากาศโมเลกุลเหล่านั้นก็จะหลีกออกไปให้พ้นทางแล้วคราวนี้นึกภาพว่าคุณกำลังบังคับเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียงเมื่อโมเลกุลของอากาศหลีกทางไปได้ไม่เร็วพอมันก็จะบีบอัดรวมกันอยู่ตรงหน้าเครื่องบินของคุณแรงบีบอัดที่อยู่รอบๆนั้นคือปัญหาในการทำลายกำแพงความเร็วเสียงแรงบีบอัดของโมเลกุลเคยเป็นประเด็นด้านฟิสิกส์กระทั่งก่อนที่เครื่องบินจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการบีบอัดของโมเลกุลมักเชื่อมโยงกับความเร็วเสียงและนั่นคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาพวกเขามองหาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ที่จะสามารถข้ามผ่านความเร็วเสียงไปได้เมื่อนักฟิสิกส์สามารถจับภาพแรกของนักเดินทางความเร็วเหนือเสียงของเราพวกเขาเห็นคลื่นกระแทกทั้งจากด้านหน้าและด้านหลังวิธีการเคลื่อนที่นั่นเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นการบีบอัดของโมเลกุลเหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่โลกแห่งการบินทะยานออกไปวิศวกรก็กำลังพยายามค้นหาวิธีในการสร้างเครื่องบินที่บินได้ถึงความเร็วเสียงโดยไม่แตกออกเป็นเสียงภาวะแบบนี้เกิดขึ้นเพราะส่วนปลายของใบมีดใบพัดเดินทางเร็วกว่าเสียงในขณะที่ตัวเครื่องบินทำแบบนั้นไม่ได้เมื่อใบมีดหมุนไปด้วยความเร็วเหนือเสียงก็จะเผชิญกับแรงต้านของโมเลกุลในอากาศที่บีบอัดอยู่ดังนั้นวิศวกรจึงต้องหาวิธีอะไรสักอย่างที่ทำให้เครื่องบินบินได้สูงและเร็วขึ้นปัญหายิ่งเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อเครื่องบินเจ็ตเข้าสู่ตลาดและเข้ามาแทนที่เครื่องบินใบพัดช่วงทศวรรษที่1940
แต่พวกเขาเห็นว่าขณะที่เครื่องบินเจ็ตบินเร็วขึ้นอากาศเหนือปีกจะแตะระดับความเร็วเสียงก่อนอากาศที่ไหลเวียนใต้ปีกนั่นหมายความว่าคลื่นกระแทกที่เกิดขึ้นจะฉีกกระชากเครื่องแตกเป็นเสียงตอนนี้ความเร็วของเสียงคือ1มัคซึ่งหมายถึง761ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ขณะที่ความเร็ว 0.8 มัคคลื่นกระแทกที่เกิดขึ้นก็ยังอันตรายสำหรับเครื่องบินอยู่ดีเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ผู้ผลิตและวิศวกรต้องระดมสมองกันและเริ่มออกแบบเครื่องบินชนิดใหม่ที่เดินทางได้เร็วกว่าเสียงโดยไม่แตกเป็นชิ้นๆไปซะก่อนและนั่นก็คือตอนที่เครื่อง X1 มีชีวิตขึ้นมาและให้ฉันบอกก่อนเลยว่าเครื่องนี้เกิดจากการระดมความคิดมากมายเครื่องนี้สร้างขึ้นในปี1945โดย Bell Aircraft และออกแบบด้วยการใช้การเคลื่อนที่ของอากาศมาช่วยเครื่องบินผ่านไปได้โดยไม่ถูกขัดขวางและยังเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านับตั้งแต่วิธีการเคลื่อนที่แตะระดับกำแพงความเร็วเสียงการออกแบบอะไรบางอย่างที่เรียนแบบวิธีนี้เป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะประสบความสำเร็จเครื่องบินที่มีปีกสั้นติดตั้งด้วยเครื่องยนต์จรวดและตัวเครื่องส่วนใหญ่ประกอบด้วยเชื้อเพลิงนั่นคือวิธีการที่แน่นอนที่จะทำให้เครื่องไปถึงระดับความเร็วเหนือเสียงได้เครื่อง X1 มีเพียงภารกิจเดียวนั่นคือทำลายกำแพงความเร็วเสียงดังนั้นจะต้องกักเก็บเชื้อเพลิงทั้งหมดไว้เพื่อเร่งความเร็วและเดินทางเร็วกว่าเสียงเครื่องนี้ออกแบบมาให้ปล่อยออกจากเครื่อง B-29 Bomber เครื่องบินขนาดใหญ่นั้นต้องรับบทบาทในการพา X-1 ไปให้ถึงเพดานบินที่เหมาะสมแต่อย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้นเลยในปี1945เครื่องต้นแบบของ X-1 ได้ลองร่อนครั้งแรกโดยไม่ใช้พลังงานอะไรเลยตัวเครื่องไม่มีเครื่องยนต์แค่ปล่อยออกมาจากยานแม่โดยห้อยติดไว้กับสายลวดการทดสอบหลายครั้งที่ตามมายืนยันว่าการออกแบบและการทำงานใช้ได้และพอถึงตอนปลายปี1946เครื่อง X1 อีกเครื่องก็ถูกสร้างขึ้นคราวนี้มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งเครื่องยนต์จรวดและเชื้อเพลิงสิ่งเดียวที่ขาดไปคือนักบินที่เหมาะสมผู้ที่ได้รับเลือกให้ทำงานนี้คือชาลส์เมอร์กูดลินนักบินฝีมือเยี่ยมที่ทำงานในกองทัพอากาศแคนาดาและขับเครื่องทดสอบ X1 หลายต่อหลายครั้งแต่ก่อนที่กำลังจะตกลงให้เขาบินเครื่องทำลายกำแพงความเร็วเสียงนี้ชาลเมอร์สเรียกร้องเงิน 150,000 เหรียญสำหรับการบินเที่ยวนี้ยิ่งกว่านั้นเขายังขอให้จ่ายเพิ่มในทุกนาทีที่เครื่องบินเร็วกว่า 0.85 มัคด้วยแน่ล่ะบริษัท Bell Aircraft ปฏิเสธและกูดลินก็สูญเสียโอกาสในการขับเครื่อง X1 ในประวัติศาสตร์ไปแต่บริษัทก็ยังไม่หมดหวังในเมื่อยังมีคนอีกกว่า8คนที่รอเข้าคิวรับงานนี้ในจำนวนนั้นก็คือเพื่อนชักเยเกอร์ของเราเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์น้อยที่สุดในตอนนั้นแต่ชื่อเสียงของเขาโด่งดังมากความรู้และความมั่นใจในการทำทุกอย่างในห้องควบคุมทำให้เขาเป็นที่รู้จักทั่วฐานทัพอากาศมูร็อกในทะเลทรายแคลิฟอร์เนียซึ่งทุกวันนี้รู้จักกันในชื่อฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์และเขาก็ได้รับโอกาสขับเครื่องบิน X1ในที่สุดวันนั้นก็มาถึงในวันที่14ตุลาคม1947หลัง10โมงครึ่งพอดีเยเกอร์ก้าวขึ้นเครื่องไปอย่างหันกล้าและยานแม่ก็ออกบินเครื่อง X1 ออกจาก B-29 ที่ความสูง 20,000 ฟุตจากนั้นเยเกอร์กดส่วนหัวของเครื่องบินลงและจุดเครื่องยนต์จรวด4ถังพร้อมกันเมื่อเขาแตะที่ความเร็ว 0.8 มัคเขาก็เริ่มไต่ระดับสูงขึ้นไปจากนั้นจึงดับเครื่องยนต์จรวด2เครื่องเพื่อดูว่าเครื่องบินยังไปได้เร็วกว่า 0.8 มัคหรือไม่เมื่อเครื่องอยู่ในระยะ 42,000 ฟุตชักจุดเครื่องยนต์2เครื่องที่เขาเพิ่งดับไปอีกครั้งแล้วก็ใช้เลยเครื่องบินยังคงไต่ระดับอัตราความเร็วเหนือเสียงเลขมักขยับจาก 0.8 ไป 0.9 และ 1.02 และในที่สุดก็ขึ้นถึง 1.06 ชักประสบความสำเร็จในสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้เขาทำลายกำแพงความเร็วเหนือเสียงและเดินทางได้เร็วกว่าเสียงแล้วระหว่างการฝึกเขาทำได้ดีบ้างไม่ดีบ้างการทดสอบเครื่องบินบางครั้งของเขายังเกือบจะผิดพลาดแต่ในที่สุดเขาก็ทำได้สำเร็จในเดือนธันวาคมปี1953เขาก็ไปถึงความเร็ว 2.44 มัคซึ่งก็คือ 1,650 ไมล์ต่อชั่วโมงแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเยเกอร์สูญเสียการควบคุมเครื่องและกลับมาควบคุมได้อีกครั้งที่ความสูงระดับ 29,000 ฟุตในปี2012ขณะอายุ89ปี65ปีให้หลังการทำลายกำแพงความเร็วเหนือเสียงชักเยเกอร์ทำลายสถิติอีกครั้งเขาบินเครื่องแมคโดนัลด์ดักลาส F-15 Eagle และแตะถึงความเร็ว 1.3 มัคนับเป็นแชมเปี้ยนด้านการบินอย่างแท้จริง
แล้วคุณอยากมีประสบการณ์เดินทางด้วยความเร็วเหนือเสียงบ้างหรือเปล่าบอกให้ฉันรู้ในช่องคอมเมนต์แล้วถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณเรามีวิดีโอดีๆอีกมากกว่า 2,000 รายการให้คุณได้รับชมต่อแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวามืออย่าลืมล่ะอยู่กับเราชีวิตสดใส